ค่ะต่อไปก็จะเข้าสู่ตัวอย่างโจทย์ปัญหาของโครงสร้างการทำงานแบบทางเลือกในภาษา C กันนะคะเราก็มาดูตัวอย่างโจทย์ปัญหาในโครงสร้างการทำงานแบบทางเลือกรูปแบบแรกนั่นก็คือคำสั่ง if นะคะจำได้ไหมคะว่าลักษณะของการทำงานของโครงสร้าง if เป็นยังไงนะคะจาก flow chart นะคะก็จะเป็นสัญลักษณ์ของการdecision หรือว่าการตัดสินใจนะคะเกิดทางเลือกแล้วก็ตรวจเช็คเงื่อนไขนะคะถ้าเป็นจริงก็จะให้ไปทำกลุ่มคำสั่งนะคะในส่วนของเมื่อเป็นจริงนะคะเมื่อเป็นเท็จนะคะก็จะหลุดออกมาจาก flow chart นะคะทีนี้เราจากรูปแบบก็จะเข้าสู่ตัวอย่างนะคะโจทย์ปัญหาที่มีการใช้งานในลักษณะโครงสร้างแบบ if กันตัวอย่างนี้จะเป็นโปรแกรมตรวจสอบคะแนนนะคะซึ่งคำสั่งก็คือให้เขียนโปรแกรมรับชื่อนามสกุลรหัสนักศึกษาคะแนนสอบรวมและคะแนนสอบเต็มถ้านักศึกษาสอบได้มากกว่า 60% ให้แสดงชื่อนามสกุลรหัสนักศึกษาคะแนนและผลสอบว่าผ่านนะคะจะสังเกตว่าจากโจทย์นะคะจะเห็นคำว่าถ้าเห็นคำว่าถ้านะคะหรือคำว่าหากนะคะคำเหล่านี้ก็จะเป็นคีย์เวิร์ดที่จะทำให้เราสามารถวิเคราะห์โจทย์ปัญหาได้ว่ามันน่าจะเป็นโครงสร้างการทำงานแบบทางเลือกนะคะจากโจทย์ปัญหานะคะเราก็จะมาเข้าสู่ขั้นตอนแรกของการพัฒนาโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์จำได้ไหมคะนั่นก็คือการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาอันดับแรกก็จะทำการวิเคราะห์เอาท์พุตนะคะก็เอาท์พุตจากสถานการณ์ปัญหาตัวนี้ก็จะได้ว่าเอาท์พุตที่ต้องการก็ต้องทำการแสดงชื่อสกุลรหัสคะแนนสอบแล้วก็ผลสอบว่าผ่านไม่ผ่านนะคะลำดับต่อมาก็จะต้องทำการวิเคราะห์ input นะคะว่า input ที่ต้องการสำหรับโปรแกรมนี้นะคะต้องการรับ input อะไรบ้างนะคะในที่นี้ก็จะรับชื่อนามสกุลรหัสนักศึกษาคะแนนสอบและก็คะแนนเต็มที่นักเรียนได้นะคะลำดับต่อมาก็คือจะทำการวิเคราะห์ process นะคะว่าโปรแกรมนี้นะคะต้องการประมวลการประมวลผลอย่างไรบ้างนะคะก็คือเป็นโปรแกรมรอรับชื่อนะคะก็คือต้องรอรับชื่อและนามสกุลรหัสคะแนนสอบก่อนเสร็จแล้วมาตรวจสอบว่าคะแนนนะคะที่รับเข้ามาของผู้เรียนนั้นมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 60% หรือไม่นะคะหลังจากนั้นก็ทำการแสดงผลทางหน้าจอนะคะแสดงอะไรก็แสดงเอาท์พุตที่เราวิเคราะห์มาเมื่อขั้นตอนแรกนั่นเองนะคะหลังจากการวิเคราะห์ทั้ง3ขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์เอาท์พุตอินพุตแล้วก็โปรเซสสิ่งที่เราได้ตามมาจากการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาจำได้ไหมคะนั่นก็คือตัวแปรนะคะเราจะได้ตัวแปรออกมาจากการวิเคราะห์โจทย์เราก็จะได้ตัวแปรทั้งหมดนะคะ5ตัวด้วยกันนะคะเราก็ทำการกำหนดลงไปเลยค่ะว่าตัวแปร first จะเป็นตัวแปรเก็บชื่อนะคะขนาด20ตัวอักษร last นะคะก็คือเก็บนามสกุลขนาด20ตัวอักษร ID นะคะเป็นเก็บรหัสนักศึกษาขนาด9ตัวอักษรนะคะ point ก็คือเป็นตัวแปรนะคะเป็นจำนวนทศนิยมนะคะสำหรับเก็บคะแนนรวมแล้วก็ full นะคะเก็บสำหรับการเก็บคะแนนเต็มนะคะนี่ก็คือตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์โจทย์ปัญหานะคะจากตัวอย่างโจทย์เมื่อสักครู่นะคะก็มาทำการออกแบบอัลกอริทึมนะคะนำสิ่งที่เราทำการวิเคราะห์ในขั้นตอนแรกมาทำการออกแบบอัลกอริทึมนะคะในที่นี้ก็จะได้เริ่มมาจากสตาร์ทนะคะจากโฟลชาร์ตนะคะพิจารณาที่โฟลชาร์ตก่อนนะคะทำการรับค่านะคะตัวแปร first last id point full นะคะเข้ามาทางแป้นพิมพ์นะคะเสร็จแล้วก็มาเข้าสู่เงื่อนไขนะคะdecision นั่นก็คือทำการตรวจสอบว่าคะแนนนะคะคะแนนที่รับเข้ามานะคะหารด้วยคะแนนเต็มเนี่ยมีค่ามากกว่า 0.6 หรือเปล่านั่นก็คือ 60% นะคะถ้ามากกว่า 60% นะคะจริงก็ให้ปริ้นคำว่า pass ออกมานะคะแล้วถ้าไม่จริงนะคะมีค่าน้อยกว่า 60% ก็หลุดออกมาจาก decision นี้เลยนะคะเมื่อพิจารณานะคะนำ flow chart ที่เราออกแบบมาทำการเขียนโปรแกรมภาษา C ก็จะได้โปรแกรมทางด้านขวามือนะคะไล่มาจาก include int วงเล็บเปิดและปิดนะคะภายในวงเล็บก็จะมีการประกาศตัวแปรต่างๆที่เรากำหนดมาจากการวิเคราะห์โจทย์ปัญหานะคะเสร็จแล้วก็มาทำการรับค่าทางแป้นพิมพ์แล้วก็เข้าสู่เงื่อนไข if นะคะแล้วก็เขียนออกมาว่า point น้อยกว่าส่วนด้วย full นะคะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.6 หรือเปล่าแล้วก็เข้าสู่เงื่อนไขนะคะถ้าเป็นจริงนะคะก็ทำการปริ้นออกมาชื่อนามสกุลนะคะแล้วก็คะแนนแล้วก็ปริ้นคำว่าคุณผ่านออกมานะคะถ้าไม่จริงก็หลุดออกมาจากโหลด if เลยนะคะตัวอย่างต่อมานะคะก็จะเป็นตัวอย่างโจทย์ปัญหาสำหรับคำสั่ง if else นะคะ
ลักษณะของคำสั่ง if else ก็คือจะแตกต่างนะคะจาก if เมื่อสักครู่นี้ก็คือจะเป็น2ทางเลือกนะคะนี่ก็คือลักษณะของ flow chart แล้วก็รูปแบบนะคะเข้าสู่โจทย์ปัญหานะคะตัวอย่างโจทย์ปัญหาก็อย่างเช่นเป็นตัวอย่างการหารเลข2จำนวนโดยให้เขียนโปรแกรมหารเลข2จำนวนโดยโปรแกรมนะคะต้องตรวจสอบได้ว่าตัวหารเป็น0หรือไม่นะคะจากโจทย์นะคะเราก็จะได้ทำการวิเคราะห์เอาท์พุตนะคะก็คือแสดงผลหารของเลข2จำนวนแล้วก็แสดงผลว่าไม่สามารถหารได้เพราะตัวหารเป็น0วิเคราะห์ input ก็คือตัวเลขนะคะรับมีการรับค่าตัวเลข2ตัวคือตัวตั้งและก็ตัวหารส่วน process นะคะแล้วก็ไล่ออกมาเป็น step การเขียนการวิเคราะห์ process ออกมาเป็นขั้นตอนเนี่ยจะง่ายมากสำหรับเวลาเราเอาไปเขียนโปรแกรมนะคะขั้นตอนแรกรับตัวเลข2จำนวนขั้นตอนที่2ตรวจสอบว่าตัวหารเป็น0หรือไม่ข้อที่3ถ้าตัวหารไม่เป็น0ให้หาผลหารแล้วแสดงผลบนหน้าจอและข้อสุดท้ายถ้าตัวหารเป็น0ให้แสดงคำว่า error อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะพอได้การวิเคราะห์โจทย์ปัญหามาแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าสู่การนำผลจากการวิเคราะห์มาทำการออกแบบอัลกอริทึมในลักษณะของโฟลชาร์ตนะคะโฟลชาร์ตก็คือเป็นการกำหนดตัวแปรนะคะนำหนึ่งนำสองนะคะเสร็จแล้วก็เข้าสู่การรับนะคะรับค่านำหนึ่งนำสองทางแป้นพิมพ์แล้วก็เข้าสู่เงื่อนไขนะคะตรวจสอบนะคะว่านำสองหรือว่าค่าที่รับมาตัวหลังตัวหารนี่เป็นศูนย์หรือไม่นะคะถ้าไม่ใช่ศูนย์นะคะก็ให้ทำการหารแล้วก็พริ้นออกมาทางหน้าจอแล้วก็จะได้ตัวอย่างโปรแกรมทางด้านขวามือนะคะต่อไปก็จะเป็นคำสั่งแบบหลายทางเลือกนะคะ if else อันนี้ก็จะเป็นแสดงตัวอย่างของเกรดนะคะการตัดเกรด A ถึง F นะคะแล้วก็เป็นช่วงคะแนนนะคะจากตัวอย่างก็จะเป็นการวิเคราะห์นะคะ output analysis ว่าแสดงชื่อนามสกุลแล้วก็เกรดที่ได้นั่นเอง input ก็คือรับค่าชื่อสกุลแล้วก็คะแนนprocess ก็คือทำการเอาค่าที่รับมานั้นเข้าสู่เงื่อนไขนะคะส่วนตัวแปรที่ได้ก็จะกำหนดออกมาเป็น first last id แล้วก็ point นะคะลักษณะของ flow chart ที่ได้ก็จะเป็นในลักษณะของหลายทางเลือกนะคะก็คือเป็นเงื่อนไขแบบหลายทางเลือกถ้าเป็นจริงก็ให้ตรงช่วงคะแนนไหนก็ให้ตัดเกรดไปนะคะแสดงเกรดออกมาทางหน้าจออย่างตัวอย่างนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของโปรแกรมภาษา C นะคะ if แล้วก็เป็น else if else if ไปเรื่อยๆถ้าตรงเงื่อนไขไหนก็ให้ทำ statement หลังเงื่อนไขนั้นค่ะตัวอย่างนี้ก็จะเป็นการจากหลายทางเลือกนะคะเมื่อสักครู่เป็นโปรแกรมแสดงเกรดทีนี้ก็มาเขียนในลักษณะของ switch case ก็จะกระชับกว่า if else นะคะในลักษณะนี้ก็จะเป็นการเขียนเป็นแบบ case นะคะเคส1เคส2ไปเรื่อยๆทั้งหมดนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะคะของการใช้งานโครงสร้างแบบทางเลือกในภาษา C ค่ะ